กรณีของท่านววชิระเมธีนะครับก็ไปรับงานบรรยายให้แก่ดีไอคอนจนกระทั่งเป็นข่าวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับบริจาคเงินก็ดีนะครับและทีนี้ก็ลุกลามบานปลายไปถึงไร่เชิญตะวันซึ่งวันนี้21ตุลาคมครับอธิบดีกรมป่าไม้ก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาณาจักร190ไร่ซึ่งเป็นศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันซึ่งก่อตั้งโดยท่านวอนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุยนะฮะซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะดูซิว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรหลังจากได้รังวัดไปนะครับเพราะว่าเขาถูกกล่าวหาว่าใช้พื้นที่เกินกว่าที่ขออนุญาตไว้ถึง47ไร่เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตรวจสอบกับแขกรับเชิญของเรานะครับอยู่ในสายทางโทรศัพท์พูดคุยกับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณดำรงพิเดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีและคุณต๊อกครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ถามคำถามแรกเลยนะคะว่าพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนเนี่ยเอาไปทำเป็นศูนย์วิปัสสนาได้หรือไม่คะคืออาจารย์เราต้องแยกออกเป็นสองป่าป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์เนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติเป็นผู้ดูแลค่ะส่วนป่าสงวนแห่งชาติกรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลคราวนี้ไอ้ป่าสงวนแห่งชาติก็ต้องแยกอีกเป็นโซนซีหรือเปล่าเรื่องมีป่าทึบอยู่หรือเปล่าคือไม่สามารถจะเช่าได้ไงฮะแต่กรมป่าไม้เนี่ยในปี52กรมป่าไม้กรมอุทยานสมัยนั้นเนี่ยเขาจัดลำดับวัดที่อยู่ในป่าที่เขาไปบุกรุกเนี่ยอันไหนที่ดีอันไหนไม่ดีอันไหนที่พระปฏิบัติดีดูแลป่ารักษาป่าเขาก็มีโครงการเรียกพระพุทธศาสนากับป่าไม้ส่วนวัดที่ไปทำลายป่าไปร่วมมือกับชาวบ้านทำตรงไม่เถื่อนเนี่ยเราก็คัดออกก็เหลืออยู่พันกว่าวัดสมัยนั้นฮะค่ะคราวนี้ไอ้ไร่เชิงตะวันเนี่ยมันต้องดูเจตนาก่อนว่าเขาเข้าร่วมโครงการอันนี้หรือเปล่าผมก็สงสัยเอ๊ะถ้าเป็นป่าสงวนป่าเถื่อนโซนไม่โซนซีเขาก็เช่าต่อได้นี่แต่ผมไม่รู้ว่าบริเวณนั้นมันมีถ้ำอะไรหรือเปล่าหรือเข้าไปนั่งวิปัสสนาอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ผมเคยเข้าไปครั้งเดียวเมื่อ5ปีที่แล้วก็ดูไม่มีอะไรมากสมัยนั้นนะอันนี้เนี่ยมันต้องรอดูผลการตรวจสอบของกรมป่าไม้ว่าไอ้ป่าสงวนบริเวณดังกล่าวเป็นโซนอะไรด้วยแต่ถ้าเป็นโซน A อะไรเงี้ยโซน E อย่างเงี้ยโซน E อย่างเงี้ยสามารถทำเรื่องเช่าได้เลยแต่ถ้าเป็นโซน C อนุรักษ์คอนเสิร์ฟเนี่ยมันเช่าไม่ได้แต่ถ้าเขามีโครงการเข้าร่วมพระพุทธศาสนากับป่าไม้ผ่อนผันให้อยู่ก็ต่ออยู่ต่อได้ต้องดูนี้ก่อนนะก็แปลว่ามีช่องอยู่ในการที่จะเข้าไปทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายนี่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีใครมองว่าการไปอยู่ตรงนั้นผิดกฎหมายแต่ไปมองว่าขออนุญาตไว้จำนวนหนึ่งแต่ที่ใช้จริงนั้นเป็นอีกจำนวนหนึ่งแปลว่าที่ใช้จริงนั้นเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตไว้อันนี้ไม่ทราบว่าท่านมีข้อมูลไหมคะคืออันนี้ผมไม่มีข้อมูลเพราะผมดูแลสมัยผมเป็นทิพย์ดีดูแลป่าดูรักเขต13ล้านไร่ไงคราวนี้ไอ้ป่าสงวนเนี่ยส่วนใหญ่กับชาวบ้านเนี่ยมันเข้าไปบุกรุกแล้วพวกตรงๆไปปลูกยางปลูกรูปปลูกนี่กันเต็มรอบวัดหมดแหละครับพระเนี่ยจะเช่าป่าได้ก็ต้องไปเวรคืนซื้อต่อชาวบ้านไปซื้อที่ทำกินชาวบ้านรวบรวมมาแล้วก็เอาไปเช่าแต่ไอ้ที่เกินเนี่ยที่ว่า143ไร่แล้วไปบุกรุกเป็น190ไร่เนี่ยเพิ่งไปเรียกบุกรุกเลยให้ตรวจสอบซะก่อนเขาเข้าโครงการพระพุทธศาสนากับป่าไม้หรือเปล่าอันนี้รอวันนี้กรมป่าไม้เขาตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นจะมีโครงการชัดเจนและเป็นโครงการที่ใสสะอาดเป็นโครงการที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะไม่มีความผิดอันใดเหมือนอย่างที่คนกำลังพูดกันอยู่ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะใช่ฮะถ้าเขาเข้าร่วมโครงการเมื่อปี52ฮะที่กรมป่าไม้เขาจัดระบบไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ทำต่อไปได้เลยไม่ผิดกฎหมายอะไรไม่จำเป็นต้องเช่าเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าจะเอาผิดกันจริงๆไม่น่าจะได้นอกจากว่าไปดูเรื่องของพื้นที่ที่ใช้ในที่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะหมายว่าไอ้พื้นที่ถ้าไม่เข้าโครงการเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้ที่ตรงนั้นเอาไปก่อสร้างทำอะไรยังไงทำให้ป่าเสียหายหรือไม่อะไรมันต้องตรวจสอบรอดูนี้ครับส่วนตัวคุณดำรงพิเดชมองว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นกับท่านวอหลายๆเรื่องที่รวมๆกันนะรวมถึงเรื่องนี้เนี่ยมีคนเขาจะเหมารวมเหมายกเข่งไหมว่าเรื่องนี้จะจบลงเอยยังไงผิดไหมคือไอ้เรื่องนี้เราพูดลำบากนะเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเราก็ไม่ได้สัมผัสท่านลึกซึ้งมากนัก
อะไรยังไงเราจะไปกล่าวเลยนั่นก็ไม่ได้ครับมันต้องรอดูผลตรวจสอบอีกอย่างผมเองก็ดูแลกรมอุทยานแห่งชาติจริงไล่เชิงตะวันกำเนิดมานานแล้วสมัยผมว่าที่ดีกรมอุทยานแห่งชาติไล่นี้ก็เกิดขึ้นแล้วทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากได้ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านวอท่านก็ทำของท่านมานานมากแล้วนะไม่ใช่เพิ่งทำเมื่อเดือนที่แล้วอะไรต่างๆแล้วทำไมไอ้เรื่องที่ว่าบุกรุกหรือไม่ทำใช้เกินกว่าที่ขออนุญาตหรือไม่ทำไมมันไม่มีเรื่องอะไรเกิดจนกระทั่งมาเกี่ยวข้องกับไอคอนเนี่ยนะคะอันนี้อยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนครับที่ต้องดูแลเรื่องนี้แล้วทำไมปล่อยมานานขนาดนี้คือไอ้กรมป่าไม้รู้ไม่รู้แต่ไม่มีใครอยากไปลบพระสงฆ์องค์เจ้าหรอกครับคือว่าไอ้เรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องละเอียดอ่อนคือเราต้องคือวันนี้มันต้องไปดูข้อที่ว่าเขากำหนดไว้ยังไงว่าเข้าโครงการไหมสองเป็นป่าเป็นถ้ำไหมและพระเนี่ยมันได้ไปยึดครอบครองมาเดินเข้าไปปฏิบัติธรรมแล้วกลับมาอย่างนี้หรือเปล่าไปเช่ายึดกลับหรือว่ามันติดไงไปต่อสร้างอาคารที่พักคนนั้นไหมอย่างเงี้ยยุ่งเลยถ้าหากไม่ได้ขออนุญาตและเป็นโซนซีและไปสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างเงี้ยยุ่งแต่วัดเขาก็มีทางออกถึงเวลาเขาก็บอกโยมคนไหนคุณไปสร้างเพิ่มแล้วเขาว่ากันไปไม่ใช่พระสร้างโยมสร้างไอ้โยมไหนล่ะโยมไปรับสารภาพว่าเขาเป็นผู้บุกรุกป่าไปสร้างถวายให้ท่านท่านก็ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยท่านวอไม่น่าจะมีความผิดใดๆนอกเสียจากว่าจะมีคนเอาประเด็นนั้นประเด็นนี้มาตั้งเป็นประเด็นที่จะทำให้ท่านผิดแล้วก็ต้องพิจารณากันไปนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณดำรงธิเดชพูดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยถ้าเกิดทำดีก็ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาได้หลายๆปีจนกระทั่งมีเรื่องของไอคอนไม่มีคนแตะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่านวอท่านก็เป็นพระที่หลายๆคนยกย่องนับถือในเรื่องของการเทศแล้วเขาก็ไม่ได้มีเรื่องเฉาอะไรต่างๆอย่างที่บอกว่าท่านไม่ได้ทำเรื่องพุทธพาณิชย์ท่านไม่ได้ปลุกเสกอะไรต่างๆไม่ได้เป็นคนอมน้ำมนต์พ่นใส่ใครอะไรทำนองเหล่านี้ก็เป็นอันว่าท่านก็เลยอยู่มาได้จนป่านนี้ที่คนเขาสงสัยว่าทำไมปล่อยมาได้ตั้งนานแต่มาพูดถึงตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับไอคอนก็คงจะเป็นการเปิดเผยความลับตรงนี้เองว่าเพราะว่าท่านเป็นพระที่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับป่าแต่อย่างใดและกิจกรรมที่ท่านทำนั้นก็ไม่ได้มีความเสื่อมเสียแต่อย่างใดเราจะพูดสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะคุณดำรงพิเดชคะก็ถ้าอาจารย์พูดก็ถูกนะคือท่านน่ะถ้าถึงเวลาท่านบอกท่านไม่ได้ก่อสร้างโยมไปสร้างให้ท่านไม่ยุ่งเลยไอ้ส่วนนอกเกินไปเนี่ยโยมก็ไปสร้างหวังดีเป็นเส้นปฏิบัติสมมติเป็นสิ่งก่อสร้างนะไอโยมคนนั้นก็รับสารภาพไปบุกรุกป่าไปแต่ท่านไม่เกี่ยวท่านเป็นพระไปญาติโยมไปขัดจัดทานไปสร้างรับผิดชอบกับโยมเองถูกต้องโยมอ้างว่าโยมซื้อต่อจากชาวบ้านมาซื้อปากเปล่าอะไรมาอย่างเงี้ยมันออกไปเต็มไปหมดนะพูดถึงนะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณดำรงครับเดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องตรวจสอบดูต่อไปแล้วรอผลการสืบสวนสอบสวนนะฮะการรังวัดของเจ้าที่กรมอุทยานแล้วคิดดูนะอาจารย์เสรีพูดถึงท่านวอเองเนี่ยมันก็มีประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามโดยเฉพาะอย่างที่ไร่เชิญตะวันเนี่ยบอกว่าควรสร้างให้มันสมถะไหมไม่ควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันมากมายเมื่อกี้คุณดำรงพิเดชพูดแล้วบอกว่าถ้าญาติโยมไปสร้างเนี่ยพระท่านจะไปขัดศรัทธาได้อย่างไรไม่ใช่ท่านเป็นคนสร้างนี่นะข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เราดูว่าจำนวนที่ท่านขอไว้เนี่ยมันเป็นโครงการของกรมที่เขามีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทำอะไรที่ไม่ได้ไปทำลายป่าไม่ได้ไปทำร้ายป่าแต่อย่างใดก็สามารถทำได้แล้วก็เสร็จแล้วส่วนที่เกินไปนั้นเนี่ยทางด้านของญาติโยมอาจจะไปซื้อมาจากชาวบ้านแล้วก็มาสร้างให้แล้วพระท่านจะขัดศรัทธาได้อย่างไรสรุปแล้วก็คือว่าที่ผ่านมาโดยตลอดเพราะว่าท่านเป็นพระที่ไม่มีปัญหาจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ใดอยากจะไปยุ่งกับพระสงฆ์องค์เจ้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ